แต่เดี๋ยวสำหรับใครที่ยังไม่มีแผนหรือโปรแกรมนะครับที่จะไปเข้าร่วมพิธีเสริมชะตาเสริมความเป็นสิริมงคลจะไปในส่วนของบริเวณท้องสนามหลวงที่ทางภาครัฐจัดก็ได้หรือถ้าใครอยู่ในละแวกนี้ครับนนทบุรีนะบางบัวทองกาญจนาภิเษกนะครับบางใหญ่ทางวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี้ก็จะได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับค่ะในวันเสาร์ที่31ธันวาคมนะคะ2559เวลาเริ่มตั้งแต่21นาฬิกานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะจ้ะต้อนรับในวันที่1มกราคมนะคะเลยเที่ยงคืนก็รับศักราชใหม่พร้อมๆกันในการสวดมนต์ข้ามปีในปี60ค่ะจ้ะแล้วก็เช้าวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ค่ะต่อเนื่องเลยก็จะมีการถวายพัตตาหารนะครับแด่พระสงฆ์ในเวลา9นาฬิกานะฉะนั้นใครที่อยู่ในละแวกนี้หรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ห่างไกลแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาถ้าใครได้ติดตามรายการก็จะทราบว่าองค์พระที่เห็นอยู่ในรูปนะครับคือหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดท่าบันเทิงธรรมซึ่งจะมีพุทธคุณอานิสงส์ในเรื่องของการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้ทุเลาเบาบางลงได้นะก็ถือเป็นโอกาสดีนะเพราะว่าเข้าสู่ศักราชใหม่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะนะก่อนจะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยเราเองจะต้องแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจก็เชิญชวนนะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมครับค่ะใกล้ๆสตูดิโอเรานี่เองค่ะยังมีเวลาตอบคำถามกันต่อครับมาเลยค่ะ SMS แรกของช่วงสุดท้ายค่ะจ้ะคุณสมหมายค่ะเกิดวันที่1มกราคม2530นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 16:49 นะคะจ้ะแต่ถามบ้านกับรถค่ะอาจารย์บ้านทับ29ค่ะ29เสน่ห์และความสําเร็จก็ถือว่าดี96ก็ให้ผลทํานองที่ใกล้เคียงกันแต่ว่า89เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ยึดเหนี่ยวอย่างงมงายใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ท่านต่อไปเลยค่ะอย่างรวดเร็วค่ะคุณพี่มนพรนะคะเกิดวันอังคารที่14มีนา2532ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะการเงินการงานสุขภาพความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องงานเงินสุขภาพความรักเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดดีกว่าเกณฑ์ความรักหลังวันเกิดดีไม่กี่เดือนเนี่ยเสียปัตตานีเป็นกาลีโสดอยู่คนเดียวมีคู่ระวังทะเลาะหรือไม่คนรักก็ป่วยหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลหรือคนรักอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองและคนรักก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยส่วนงานในช่วงย่าง29เป็นอย่างไรเหมือนกันฮะระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังศัตรูที่มองไม่เห็นพยายามผูกมิตรเยอะๆระวังถูกแทงข้างหลังหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวและให้คุณไปบริจาคโลหิตด้วยถ้าร่างกายไหวนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณจิตติมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่25กรกฎาคม2501นะคะเวลา 20:50 นาทีค่ะครับจะหมดหนี้3ล้านเมื่อไหร่คะสามีจะซื้อบ้านให้อยู่เมื่อไหร่คะเป็นเพื่อนกันผมมีตั้ง4ล้านเนี่ย นะใจเย็นๆ เป็นเพื่อนด้วยได้ไหมคะ ยังมีอยู่กันเลยค่ะคืออย่างนี้คือถามว่าภาระหนี้สินเนี่ยยังไม่หมดหรอกยังออกแนวยืดเยื้อแล้วก็ดาวการเงินช่วงปี2ปีนี้เสียจริงๆนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่เอาเรื่องราวดีๆบ้างความจริงมันมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณสามีจะซื้อและใส่ชื่อใครแต่ถ้าเกิดใส่ชื่อคุณเนี่ยมันก็พอจะมีเกณฑ์ครับในช่วงศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงจ้ะค่ะอีเมลกันบ้างค่ะอาจารย์ค่ะค่ะดูดวงให้หน่อยนะคะชื่อณัฐนิชาค่ะครับเกิดวันศุกร์ที่18เอเดือนไม่ได้บอกมาค่ะพุทธศักราช2541ค่ะอาจารย์อีเมลวันนี้ค่ะนะครับก็คงอ๋อผมว่าน่าจะพฤษภาน่าจะใส่ผิดใช่ไหมคะอาจจะเป็นทั้งพฤษภาหรืออาจจะเป็นทั้งพ.ศ.พ.ศ.ก็ได้ใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมลองดูว่ามันตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าค่ะ18ลองดูเป็นพฤษภาก่อนนะคะเราพยายามช่วยเหลือเต็มที่นะฮะ41ค่ะ10:36 นค่ะงั้นแสดงว่าพิมพ์ตกเดือนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะตกวันศุกร์ไหมคะไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์นะมันเป็นวันจันทร์นะครับถ้าเป็นพฤศจิกาล่ะคะเดี๋ยวลองดูถ้าเป็นพฤศจิกาพอผ่านเหมือนกันเดี๋ยวเราช่วยเต็มที่
ไม่สำเร็จไม่สำเร็จเป็นวันพุธฉะนั้นพิมพ์ตกแน่ๆนะครับใส่ระบุเดือนมาด้วยนะส่งอีเมลแป๊บเดียวคุณณัฐนิชาส่งอีเมลมาใหม่นะคะนี่ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก่อนจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับสัปดาห์หน้ามีวันมงคลและงามยามดีค่ะนะครับสำหรับการประกอบกิจการงานมงคลมาฝากนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันทำงานวันแรกคือวันจันทร์นะครับของสัปดาห์สุดท้ายจันทร์ที่26เลี้ยงออกรถเลี้ยงประกอบผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีที่เหลือทำได้เพราะว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่27ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ครับ17:31 น.ถึง18:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28 ธันวาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่เลิกล่างมีดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยซึ่งเป็นดิถีที่ดีทั้งคู่กัลโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันเสาร์ที่31 ธันวาคมนี้นะครับกัลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นแต่ว่าอัคคะนิโรธตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับที่เหลือทำได้7:31 น.ถึง8:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะมาปักดูผู้โชคดีกันไหมคะจ้ะน้องตรีเฉลยเลยค่ะชื่อผู้โชคดีของเรา3ท่านในวันนี้ค่ะที่จะได้รับหนังสือนะคะกระจกส่องนำทางชีวิตค่ะจ้าคุณพงสุภานะคะที่จังหวัดกรุงเทพมหานครคุณชนินพระนครศรีอยุธยาและคุณจิตดาภาบุรีรัมย์ค่ะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะประสานงานในเรื่องของการจัดส่งไปให้ติดตามเราแบบนี้ได้เป็นประจำสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:30 น.ถึง10:00 น.ค่ะช่องทางผ่านทางไลฟ์ใน Facebook ดูกันได้แบบเรียลไทม์เลยครับค่ะเข้าไปที่Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะดูรายสดของเราได้ทุกๆวันทักทายเราสดๆได้เลยค่ะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับในช่วงท้ายขออัญเชิญพระบรมราโชวาทครับของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540ค่ะครับขอบพระคุณทุกคำถามแล้วก็ขอบพระคุณทุก SMS วันนี้ผมน้องตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ